มสุดาขอบใจนะที่ยังจำชื่อเจ้าของบริษัทได้ฉันนึกว่าเธอลาออกไปอยู่กับชรัมแล้วสิฉันยังทำงานที่นี่เหมือนเดิมค่ะแต่มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะเพราะว่าฉันเป็น CEO คนใหม่ไม่ใช่ชรัมแล้วแต่ฉันลืมบอกเธอไปฉันไล่ทีมเธอออกหมดแล้วนะตอนนี้ฉันมีทีมใหม่ที่ฉันเลือกเองเพราะอะไรคะก็ไม่เพราะอะไรเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของบริษัทพอใจแบบก็ให้ฉันแก้สิคะไม่ใช่เปลี่ยนทีมออกแบบฉันไม่ได้ขอความคิดเห็นจากเธอนะแต่มันคือความถูกต้องในการทำงานถูกต้องแล้วไม่ถูกใจฉันแล้วเธอจะทำไมแต่ว่ามืออาชีพเขาทำงานกันแบบนี้นะคะงั้นเธอก็รู้ไว้เลยว่าคุณเหมสุดาทำงานแบบนี้แล้วแกจำไว้ด้วยนะว่าถ้าฉันเกลียดใครชีวิตคนนั้นไม่มีวันมีความสุขตกลงว่าคุณถอดทีมฉันเพราะว่าเรื่องส่วนตัวหรอถ้าคุณอยากจะเอาชนะฉันเรื่องงานก็เอาความผิดพลาดเรื่องงานมาเล่นงานฉันไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาแกล้งเพราะนี่มันคือวิธีสกปรกไอ้ทองถ้านั่งทำงานที่บริษัทนี้มันเหนื่อยมากเธอก็ลาออกไปนอนทำงานสบายๆกับคุณชรัมคุณจะใจต่ำคนเดียวก็ได้ไม่มีใครว่านะคะแต่อย่ามายัดเยียดให้คนอื่นเขาต่ำตามปายพี่เสียใจเรื่องโปรเจกต์ของปายด้วยนะทางคุณดายทีมพี่มาทำโปรเจกต์ปายต่อใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวปายจะส่งดีเทลที่เหลือให้นะคะมะรืนต้องส่งแบบที่แก้พอดีได้ครับไม่ต้องแล้วที่ฉันปลดปลายทองออกเนี่ยก็เพราะว่าฝีมือไม่ถึงมาตรฐานของบริษัทเทวากรุ๊ปงานออกแบบทั้งหมดที่เคยทำโละทิ้งให้หมดคุณเจตามฉันมาด้วยนะต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาแต่สองเราจะข้ามไปอีกกี่พันปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไปจนวันสุดท้ายแม้หนทางแสนไกล